ก็ตอนนี้เรากำลังลงจากยอดดอยอินทนนท์นะคะก็ใกล้จะถึงจุดขายของมงบ้านกลางแล้วนะคะพอดีว่ามาสะดุดตากับดอกนางพญาเสือโคร่งเนาะตรงข้างทางก็เลยแวะจะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆชมกันนะคะตอนนี้ดอกนางพญาเสือโคร่งบนดอยอินทนนท์กำลังบานแล้วนะคะอันนี้คือภาพบรรยากาศบริเวณข้างทางเนาะตรงจุดก่อนถึงตลาดม้งแม่กลางนะคะข้างหน้าลานกลางเต็นท์สวนลูกพับอินทนนท์ด้านบนมีลานกลางเต็นท์นะคะนอนห้องน้ำนี่ต้นนางพญาเสือโคร่งนะคะกำลังบานแล้วอ่ะฝั่งนู้นนะคะจะเยอะเลยเดี๋ยวเราลงไปดูจุดแถวๆหน้าที่ทำการพยานนะคะตรงนั้นก็สวยนะตรงนี้เป็นย้อนแสงนิดนึงเนาะแต่กำลังบานเต็มต้นเลยค่ะอันนี้ทางขึ้นดอยอินทนนท์สองข้างทางก็จะมีนางพญาเสือโคร่งนะคะกำลังบานสะพรั่งเลยสวยมากๆด้านนู้นจะย้อนแสงนิดนึงนะคะมีอยู่ต้นหนึ่งตรงลานจอดรถบานเต็มเลยอ่ะส่วนฝั่งนี้นะคะเห็นตรงหน้าที่ทำการไหมเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงนั้นให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะที่เห็นในโซเชียลเยอะๆเหมือนกันนะคะที่ขึ้นมาดอยอินทนนท์แล้วถ่ายรูปตรงนี้เป็นหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะมีจุดพักรถเห็นไหมต้นนางพญาเสือโคร่งนี่นะคะดอกนางพญาเสือโคร่งตรงหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะตรงที่มีจุดพักรถนะออกดอกเต็มเลยค่ะเยอะมากเลย
่วนทางด้านนี้นะคะเป็นโซนหน้าโรงเรียนบ้านขุนกลางนะคะแถวๆลานกลางเต็นท์นั่นแหละตอนนี้นางพญาเสือโคร่งบานเต็มเลยนะคะสวยงามมากๆเลยช่วงเช้าๆนะคะจะมีนักท่องเที่ยวมาจอดแวะถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะคะดูบรรยากาศนะคะดอกนางพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งเลยค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายเดือนมกราคม2562แล้วนะคะใครวางแผนมาเที่ยวดอยอินทนนท์เนี่ยต้องรีบมาสักหน่อยนะตอนนี้นางพญาเสือโคร่งกำลังบานเต็มดอยอินทนนท์เลยค่ะเป็นโอกาสอันดีมากๆเลยนะคะนั่นก็เป็นบรรยากาศของดอยอินทนนท์กับดอกนางพญาเสือโคร่งที่กำลังบานสะพรั่งเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม NJ Channel ไทยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย